ต่อไปสิกขาบทที่12นะครับว่าด้วยเรื่องภิกษุผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายากว่ายากขนาดไหนเนี่ยนะครับเรื่องก็คือเรื่องของภาชนะนะครับภาชนะนี่เป็นใครครับสามเณรภาชนะเกี่ยวอะไรกับพระพุทธเจ้าเป็นใครเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้านี่มีสหชาติอยู่7อย่างหนึ่งคืออ้าวนึกไม่ออกแล้วแสดงว่าความรู้นักธรรมเราเริ่มหายแล้วนะเนี่ยสหชาตินะ 1มากันทกะ2นายฉันนะ3พระอานนท์4นางพิมพานะนางพิมพา5ต้นพระศรีมหาโพธิ์6กาลุทายมาร7อ้าวแสดงว่าไม่ได้ไปหลอกมานะเนี่ยนะนักธรรมเนาะครับมี7อย่างนั่นแหละเขาเรียกว่าสาชาติเพราะฉะนั้นนี่เป็นสาชาตินะครับเป็นบุคคลที่พาพระโพธิสัตว์นี่ออกบวชนะครับถ้าเราเห็นในรูปพระชนะเกาะหางม้าใช่ไหมเกาะหางม้าลอยข้ามกำแพงนะแต่จริงๆแล้วมันมีทางที่ม้าผ่านออกไปทางประตูเมืองนะครับแต่เรื่องพระชนะเกาะหางม้าเนี่ยผมยังงงอยู่ว่าเอ๊ะไปเกาะอยู่ยังไงเนาะม้าไม่ดีดเอาเลยผมงงนะเอานะครับมาดูสิกขาบทนี้ในเพราะเรื่องของพระชนะนะครับภิกษุไปตักเตือนนะโดยสมัยนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วิหารโคสิตารามนะครับในเขตนครโกสัมพีนะครับวิหารโคสิตารามก็คือเป็นวิหารที่โคสิตะเศรษฐีนะครับสร้างถวายนะพระชนะก็ประพฤติมารยาทอันไม่สมควรหลายประการนะครับทั้งที่พระองค์ยังอยู่ภิกษุทั้งหลายก็กล่าวตักเตือนบอกว่าดูก่อนชนะท่านอย่าได้ทำอย่างนี้เลยการประพฤตินี้ไม่สมควรนะครับพระชนะกล่าวว่ายังไงครับดูก่อนท่านทั้งหลายพวกท่านนี่สำคัญเราว่าเป็นใครเนี่ยรู้ตนไหมเนี่ยพระชนะเนี่ยนะครับเรานี่เป็นใครท่านสำคัญว่าพวกท่านจะมาว่ากล่าวเราหรือนะเราต่างหากเล่าที่ควรจะว่ากล่าวพวกท่านเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าก็ของเราพระธรรมก็ของเราพระลูกเจ้าก็เป็นของเราตอนที่พระองค์ทรงออกบวชน่ะมีใครบ้างอยู่นะพระชนะสำคัญตนว่าเป็นไงครับเนี่ยสำคัญตนเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ทำให้พุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นนะเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของเราหมดเลยนะพวกท่านเนี่ยมาทีหลังจะมาตักเตือนเราได้ยังไงนะครับพวกท่านช่างอะไรเนี่ยพวกท่านต่างชื่อกันต่างโคตรต่างชาติกันต่างสกุลกันเนี่ยบวชมาก็รวมกันอยู่เหมือนกับลมก้าพัดเอาหญ้าเอาใบไม้มารวมกันเท่านั้นแหละโอ้ดูถูกภิกษุรูปอื่นมากเลยนะครับเหมือนกับพวกหญ้าพวกใบไม้เนี่ยหรือดุดแม่น้ำที่ไหลมาจากภูเขาพัดจอกสาหร่ายและแหน่ให้รวมกันอยู่นะพวกท่านก็มาจากที่อื่นเท่านั้นแหละนะสภาพชีวิตพวกท่านก็ไม่ได้ต่างอะไรกับหญ้ากับใบไม้หรอกนะดูก่อนท่านทั้งหลายพวกท่านสำคัญว่าเราเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวกันนั้นหรือเราต่างหากเล่าเป็นผู้ควรที่จะว่ากล่าวท่านนะเพราะฉะนั้นพวกท่านอย่ามาเตือนเราเลยนะครับเพราะว่าอะไรพวกท่านนั้นเหมือนกับหญ้าใบไม้จอกแหน่เนาะนะเราเนี่ยมันระดับเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของของพระศาสดาเองนะจะมาตักเตือนเนี่ยโอ้คงเชื่อไม่ได้นะครับธรรมดาของคนที่มีมานะถือตนเนี่ยท่านบอกว่ามีสภาพพองตัวนะถ้าเป็นพระวินัยท่านบอกว่าจะมีขนชูขึ้นด้วยนะครับขนมันจะพองครับตามแขนตามขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสังเกตดูครับเรียนวินัยไปมากๆขนมันขึ้นหรือยังนะผมสอนไปผมก็ดูขนตัวเองไปนะถ้าเกิดว่ามีพระภิกษุขนพองนะครับภิกษุสมัยก่อนเขาก็มีวิธีไปกำราบนะครับเขาจะพาพวกไปกำราบเลยนะลดมานะสักหน่อยนะครับโดยการไปถามปัญหาบ้างนะโต้ตอบปัญหาถามปัญหายากๆครับตอบไม่ได้เป็นยังไงอยากขนพองขนยุบครับยุบหมดแล้วปฏิภาณไม่ไหลครับเหงื่อตกคอตกยกหัวไม่ขึ้นเลยสภาพเหมือนท่านบอกนี้นะหรือไม่ก็ลงกรรมครับลงกรรมเลยนะหวัดดีนักลงโอเคปณิยกรรมเลยไม่ให้ร่วมสังวาสกับสงฆ์เลยร่วมบริโภคก็ไม่ได้ร่วมทำสังฆกรรมไม่ได้ปกติลมอยู่ข้างในเยอะๆนะครับคนมีมานะลมข้างในจะเยอะมันจะเอาเข้ามากแต่เวลาเอาออกมันจะเอาออกน้อยนะธรรมชาติของคนมีมานะแล้วก็ขนมันก็เลยฟูขึ้นนะพอถูกลงกรรมเป็นยังไงครับหายหมดลมเนาะลมในท้องลมในลำไส้กินข้าวไม่ลงเลยนะครับโอ้ยผอมแห้งแรงน้อยนะบางคนถึงขนาดเป็นลมนะครับ
เพราะฉะนั้นวินัยของสงฆ์นี่เป็นไปเพื่อลดมานะนะครับภิกษุเมื่อเห็นพระชนะเป็นผู้ว่ายากนะครับก็พากันติเตียนนะครับบอกว่าพระชนะเนี่ยถูกภิกษุว่ากล่าวอยู่ถูกทางด้วยนะถูกธรรมถูกวินัยด้วยแต่ทําตนให้เป็นผู้ที่คนอื่นไม่สามารถที่จะว่ากล่าวได้ดื้อรั้นเกินไปนะครับก็เลยเอาไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบนะครับพระองค์ก็ประชุมสงฆ์นะครับเตือนได้มั้ยพระองค์ประชุมสงฆ์นะครับแล้วก็บัญญัติสิกขาบทเรียกพระชนะมาก่อนนะครับบอกว่าดูก่อนชนะข่าวว่าเธอถูกภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกธรรมและก็ถูกทางด้วยนะยังทำตนให้เป็นผู้ว่ายากจริงอยู่หรือนะพระชนะก็บอกว่าจริงนะลดไหมครับมานะโอ้ยังนะครับขนาดพระพุทธเจ้าเตือนขนาดนี้ก็ยังไม่ลดนะครับพระองค์ก็เลยบัญญัติสิกขาบทนะครับบอกว่าอันหนึ่งภิกษุผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายากอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรมในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศทำตนให้เป็นผู้อันใครๆว่ากล่าวไม่ได้นะครับคำว่าถูกทางธรรมในที่นี้ท่านบอกไว้แล้วว่าต้องเป็นเกี่ยวกับอะไรครับสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นะครับและด้วยการกล่าวโต้ตอบนะครับบอกว่าพวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรต่อเราเป็นคำดีก็ตามเป็นคำชั่วก็ตามนะเราจะผิดจะถูกยังไงก็อย่ามาพูดนะแม้เราก็จะไม่ว่ากล่าวอะไรอะไรต่อพวกท่านเหมือนกันนะภาษาบ้านเราคือต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนาะอย่ามายุ่งเกี่ยวกันเลยเขาเรียกว่าน้ำคลองไม่ยุ่งกับน้ำบ่อใช่ไหมนะครับเนี่ยพวกเราต่างนะแม้เราก็จะไม่กล่าวอะไรกับพวกท่านไม่ว่าจะเป็นคำดีก็ตามเป็นคำชั่วก็ตามขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสียภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้ทำตนให้เป็นผู้อันใครๆว่ากล่าวไม่ได้เลยขอท่านจงทำตนให้เขาว่ากล่าวได้แลนะแม้นท่านก็จงว่ากล่าวกับภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรมแม้นภิกษุทั้งหลายก็จะว่ากล่าวท่านโดยชอบธรรมเพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเจริญแล้วด้วยการด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยการว่ากล่าวซึ่งกันและกันด้วยการเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัติแลภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นนั่นเทียวภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมณุปาฏกว่าจะครบ3จบเพื่อให้สละกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวดสมณุปาฏกว่าจะครบ3จบอยู่สละกรรมนั้นเสียสละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สละเสียเป็นสังฆาธิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการลงกรรมแก่ผู้ที่ว่ายากนะครับก็คือให้สวดสมณุปาฏนะถ้าครบ3จบเมื่อไหร่นะครับไม่สละคืนนะครับก็จะเป็นอบัติสังฆาธิเศษนะท่านบอกว่าภิกษุที่บวชมาในศาสนาของพระองค์เนี่ยถ้าไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนกันนะครับถ้ามีคนทําผิดก็เฉยนะครับเราทําผิดก็เฉยต่างคนก็ต่างเฉยครับเป็นยังไงครับได้ใจเนาะโอ้ได้ใจนะครับเวลาภาวนากันทั้งทีก็ผมก็ไม่มีเรื่องอะไรจะเตือนท่านหรอกนะไม่มีอยู่กันผาสุกดีหมดแล้วไม่มีอะไรจะเตือนนะครับแต่ว่าเป็นยังไงครับเอาบัตรเต็มตัวเลยนะไม่มีเรื่องอะไรจะว่ากล่าวกันนะท่านก็ไม่มีเรื่องอะไรจะว่ากล่าวผมเหมือนกันต่างคนก็ต่างหลีกไปนะครับว่ากล่าวกันไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เป็นผู้ที่เกียรติโทษลงในศาสนานะครับแต่ถ้ามีการตักเตือนกันอยู่เรื่อยๆนะครับเห็นโทษเหมือนกันปุ๊บตั้งจิตเมตตาเตือนกันท่านก็เตือนผมผมก็เตือนท่านเอาไปมาจะคอยระวังแล้วครับนะคอยระวังโอ้เนาะคนนี้ก็หวังแต่ว่าต้องมีจิตเมตตานะครับถ้าเป็นบางที่ที่ผมไปอยู่เนี่ยขนาดจะย่างเท้าออกจากกุฏิครับต้องเลี้ยวรอบทิศเลยครับเลี้ยวรอบทิศเลยนะนั่งชั้นอาหารครับก่อนจะชั้นแต่ละคำครับเลี้ยวรอบมุมเลยครับเลี้ยวผมว่าเอออาการมันอะไรแปลกๆขนาดนี้นะครับก่อนจะภาวนาแค่15วันนั้นเนี่ยนะกลับเข้าไปในห้องบล็อกประตูจากที่ล้างบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเก็บตัวเงียบเขียนจดหมายครับเขียนส่องประตูเขียนครับเพื่อที่จะภาวนากันวันอุโบสถวันภาวนาพอถึงวันภาวนาครับโอ้ครับไล่ออกมาเป็นชุดๆเลยครับเขียนไว้ครับใส่กันเป้งครับพวกที่แค้นแพ้ครับปีนี้โอ้เก็บข้อมูลน้อยครับไปจำพรรษาที่อื่นเดี๋ยวกลับมาดวลกันอีกครับอันนี้เขาเรียกว่าตักเตือนกันแบบไม่มีเมตตานะครับ
ผมไปอยู่ผมก็โอ้โหนะจะล้างบาตรจะล้างอะไรทั้งทีเนี่ยต้องระวังอย่างมากครับเอาเป็นว่าพระองค์ก็มุ่งจิตอนุเคราะห์นะครับให้ตักเตือนนะเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุก็จะรักใคร่กันนะครับเนาะปกติผมทำผิดมาตั้งนานเลยนะเนี่ยเป็นเหตุให้ตกนรกไม่มีใครเตือนผมเลยนะมีท่านนี่แหละเตือนผมเนี่ยโอ้แสดงว่าท่านเนี่ยอนุเคราะห์ผมอย่างมากนะครับเหมือนกับคนชี้ขุมทรัพย์ให้นะอันนี้เขาเรียกว่าเตือนกันโดยธรรมนะครับนะต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นสิกขาบทแน่นอนนะครับท่านปฏิบัติอะไรไว้เป็นสิกขาบทเนี่ยถ้าไม่สละกรรมเตือนด้วยสิกขาบทแล้วก็ว่ายากนะปฏิบัติปัจจิตีเนาะนะครับปฏิบัติปัจจิตีพอมาสวดเป็นอาบัติสังฆาทิเศษนะครับแต่ถ้าเตือนกันในข้อวัดนะครับเกี่ยวกับกิริยาอาการที่ไม่สมควรนะความเป็นผู้มากๆต่างๆนะครับที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษถึงจะไม่มีในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นะครับอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงก็เพราะว่าเกี่ยวเลยนะดูหนังก็เตือนกันนะครับดูหนังโป้ไปเป่าอาบัติร้ายไม่มีพระองค์ไม่บัญญัติไว้เลยเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอโป้อะไรอย่างนี้นะไปดูนะครับถ้ามีใครมาเตือนนะครับเราไม่เชื่อฟังนะครับไม่เอื้อเฟื้อก็เป็นอาบัติทุกกฎได้นะครับอ้าวน่าจะผ่านไปไหมสิกขาบทนี้นะผ่านนะครับต่อไปสิกขาบทที่มีอะไรถามไหมครับสิกขาบทนี้ว่ายากเป็นยังไงก็ยากก็อย่างนี้แหละครับท่านเป็นใครผมเป็นใครท่านไม่รู้จักผมเหรออะไรงี้นะครับก็เรียกว่ายากถ้ามีคำพวกนี้นะครับไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยเริ่มจะเป็นคนว่ายากแล้วนะครับ